อ้าวนี่มันไม่ใช่หอพักนี่นาะแล้วทำไมนายถึงจะเข้าไปล่ะองหญิงเธอยังดูไม่ออกอีกงั้นเหรอหัวหน้าห้องตั้งใจทำแบบนี้นี่ก็คงเป็นการทดสอบครั้งแรกของฉันสินะฉันเองก็ต้องรับไว้สิคือลวฟานฉันคิดว่ามันดูแปลกๆนะเฉันเพิ่งคิดได้นะว่ามันมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาด้วยนะของโรงเรียนแห่งนี้นะ ว่ากันว่าในโรงเรียนนี้นะมีคาลือหัที่น่ากลัวอยู่แห่งหนึ่งทุกทกคืนจะมีคนที่ได้ยินเสียงเด็กร้องระดมเต็มไปหมดยิ่งไปกว่านั้นยังมีคนบอกว่าคาลืหัแห่งนี้นะรวบรวมวิญญาณชั่วร้ายทุกๆ1หนึ่งวันของเดือนที่น่าจะมีวิญญาณนับกว่าร้อยดวงฮะวันวันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะหนึ่งนะ เล่าเล่าฟานพวกเราไปกันเถอะฉันเริ่มจะกลัวแล้วนะเออคิดว่าอะอะรอ,อฉันด้วยสิถ้าหนีตอนนี้ฉันก็คงยืนอยู่ในโรงเรียนนี้ไม่ได้แล้วละเล่าเล่าฟานเสียงเด็กร้องนั่นเรื่องที่เล่าต่อต่อกันมาอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะเฮ้อเสียงมาจากทางนั้นไปดูกันเถอะเล่าเล่าล,ล,ลฟานข้างข้างหลัง ชูๆเงียบๆเงียบๆก่อนเอ๊ะรอฟานที่นี่มีคนเคยตายแล้วนะอ่าเป็นอย่างนี้นี่เองนีน่นาย,นายทำอะไรบอกฉันหน่อยสิอ่าทั้งหมดนี่น่ะมันเป็นของปลอมหมดเลยเชื่อฉันสิทั้งเสียงเหล็กที่ดังจากลำโพงตรงนั้นแล้วก็เงาโฉบไปฉบมานั่นเองก็เป็นแค่เครื่องมือปะระกอบส่วน หัวกะโหลกที่กลิ้งอยู่บนพื้นนี่นะมันเองก็ทำมาจากเซเดซินนะบ้านผีสิงแห่งนี้นะมีคนสร้างขึ้นมาหมดเลยฉ,ฉันพอใจกับความฉลาดของนายมากเลยแล้วก็ความกล้าหาญของนายมากก็เคยตายมาครั้งหนึ่งแล้วนี่นะละครปาหี่แบบนี้นะหลอกฉันไม่ได้หรอกโล,ลกฟานดูนั่นสิโหคนที่อยู่ในบ้านผีสิงแห่งนี้ จะจัดกระจายเรื่องเล่าให้คนไม่ให้เข้ามาสินะชั้นล่างก็มีอุปกรณ์หลอกคนเต็มไปหมดส่วนชั้นที่สองก็มีของพวกนี้โหคนที่อยู่ที่นี่น่าจะเป็นชายร่างบึกบึนนะอืมเรื่องมันน่าจะไม่ง่ายแล้วละเข้าไปดูกันเถอะแค่เคยตายมาครั้งหนึ่งใจกล้าขนาดนี้เชียวเหรอ เอ๊ ه, ะเจออะไรงั้นเหรอ,อเด,เด็เดี๋ยวนะนี่นี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยนะข้างนอกดูเหมือนชายฉชกฉชกันแต่ข้างในกลับกลายเป็นห้องเจ้าหญิงไปได้เอออ๋อ,อฉันรู้แล้วล่ะหนุ่มร่างใหญ่หัวใจโมเอดยังไงล่ะ <c oughs> ตากูเอ๊ะนี่มันคืออะไรเนี่ยเดยเดี๋ยวนะนี่นี่มันบินี่นะี่นะเฮ้ ใครนะเดี๋ยวก่อนเอะเส,สี่ยเ้อเอนนี่นะอย่อยาเข้ามานะคือความรู้สึกของการได้ขึ้นสวรรค์สินะน,นี่ปลิวแล้วนัน่นน,นอะไรนะดูจะนุ่มๆน,นะเอ๊ะนี่ฝื้นสักทีนะดีจังที่นายนะั้นไม่เป็นไรเออโอหแตงโมเออนักเรียนเสี่ย เออเดี๋ยวเดี๋ยวนะที่นุ่มๆน,นั่นก็คออือหมอนข้างในตำนานสินะโอ้โหน่าจะเป็นแบบมันเด,เดี๋ยวสิทำไมเซี่ยอเคอ่ออถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเออเซียอเคอ่อบ้านผีสิงดูเหมือนว่าเรื่องราวนี่น่าจะไม่ง่ายแล้วละเออคือคือฉันดูเหมือนว่าเธอจะคุ้นเคยกับที่นี่มากเลยนะไม่เหมือนกับเคยที่มาครั้งแรกเลยนะมาไมา่ไม่หนี่น่ะฉันมาครั้งแรกเลย บ้านหลังนี้นะ่ะก็ไม่ใช่บ้านของฉันเลยสักนิดทั้งของทั้งหมดนี้นะ่ะก็ไม่ใช่ของฉันเลยอ่ถ้าไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะั้นมีความลับเป็นของตนเองฉันไม่บอกใครหรอกอถึงหลักฐานจะชัดกับตาเต็มสองตาแล้วก็เถอ,อะเก,ก็ได้ก็ได้ฉันยอมรับฉันคุ้นเคยกับที่นี่มากเลยเพราะว่านี่นะ่ะคือฐานทับลับของฉันเอ,เอ๋ฉันนะ่ะเป็นโรคปรลาด หลายเดือนก่อนนะฉันพบว่าตัวเองนั่นกลายเป็นคนที่มีเรี่ยวแรงมหาศาลฉันต้องใช้พลังงานที่เพิ่มมาเหล่านั้นทั้งหมดให้หมดไม่อย่างนั้นฉันจะรู้สึกร้อนโดยเหมือนกับรู้สึกว่าโดนแผดเผาเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตฉันเลยเผาผ่านพลังงานโดยการออกกําลังกายเป็นอย่างมากเพื่อรักษาสมดุลชั่วคราว ดังนั้นเธอเองก็เลยเปลี่ยนให้กายที่นี่กลายเป็นบ้านผีสิงและไม่มีใครเข้ามาที่นี่เพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่ที่จะออกแรงสินะเอะอืมฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันนั้นเป็นโลกประหลาดแบบนี้นะงั้นตอนที่เธอนั้นจัดการพวกอันธพาลในวันนั้นก็คงเป็นเธอจริงๆนั่นแหละ ใช่ฉันยืนมองเฉยๆฉันก็ทำไม่ได้นะก็เลยต้องใช้พลังประหลาดนั่นนะอืมนักเรียนเสียเธอนี่ช่างมีจิตใจที่ดีและก็อาหารจริงๆเลยนะฉันขอเช่นชมเอาเลยนิ้วโปรงเอ,เอ,เอน๋นายไม่คิดว่าฉันเป็นคนประหลาดงั้นเหรอฮ้าป,ประหลาดอะไรอีกล่ะใช้พลังวิเศษของตนเองเพื่อช่วยเหลือคนอูนเธอน่ะเหมือนฮีโร่ชัดๆเลยนะที่สำคัญเลี้ยวแรงมหาศาลขัดกับภาพลัก ภายนอกของเธอเลยนะเธอเองก็ดูน่ารักนะเอ๋ๆข,ขอบใจนะฉันพอใจละละขอบใจมากเลยนี่นะมันเองก็ยินมากแล้วฉันต้องกลับละละเรื่องหอพักของนายนะเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับอายเย่ให้นะเพื่อที่จะไม่ให้เธอนั้นแกล้งนายไม่ไม่เป็นไรหรอกฉันจะยืน ไม่เป็นไรฉันจะยื่นเรื่องขอที่จะอยู่ที่นี่นะถ้าเธอต้องการจะออกแรงก็มาได้ตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวฉันจะช่วยดูต้นทางให้เองขอ,ข,อขอบใจนะแล้วก็เรียกฉันว่าอเคอออก็ได้นะฮมคนไปจนไม่เห็นเงาแล้วจ้าเลิกมองได้แล้วละอ,อ,องหญิงนี่ทำให้ฉันตกใจแล้วนะนี่เธอหายไปไหนเนี่ย แหมน่อยนะักกระตุน้นภารกิจระดับยากลำบากเป็นครั้งแรกเลยนะระบบกระตุ้นนิดหน่อยแต่องค์หญิงก็ควรมีความสามารถมากกว่านี้นะจัดการให้เรียบร้อยด้วยล่ะ,ะเ,ดเดี๋ยวนะภารกิจระดับอ่อยากลำบากกันเหรอใช่ใช่เรื่องใดๆที่มีความเอ่อเกี่ยวข้องกับกระดูกมังกรจะก,กระตุน้นภารกิจระดับความยากลำบากเมื่อกี้ฉันเองก็แค่คุยกับเสี่ยเครอเอิญนะ หรือว oh, ่าภารกิจยากลําบากนั่นจะให้ชั้นนักเรียนั่วอ่อนโยนหน่อยนะฮะเดี๋ยวนะจะให้ชั้นบุกเสี่ยงเออเงินเหรอโอเคแหละทุกคนนะครับก็สำหรับในคลิปนี kids, ้นะครับก็ทําไม่ค่อยดีหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็เพราะว่าเตามที่ผมโพสในชุมชนไปนะครับเอคอมผมไปแล้ว ผมเอ่อใช้พลังวันพันแมนนะครับต่อยทีนึงนะครับเพราะผมเล่นโลบอกนะครับไอเด็กเปลนมันมาหนึ่งหนึ่งกับผมนะครับนั่นเองก็เป็นสาเหตุนะครับทาไมถึงผมหัวร้อนนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับส่วนในคลิปนี้ก็เอ่อขอสักสิบไลค์ก็พอละผมผมไม่ขอมากห้าไลค์ก็ยังดีละโอเคสําหรับคลิปนี้ก็บายบาย